โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนวิธีการนะครับที่เราจะดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ Revit หรือว่าซอฟต์แวร์อื่นของค่าย Autodesk นะครับโดยดาวน์โหลดในรูปแบบของ Student Version นะครับก็มาดูวิธีการเลยแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกว่า Student Version เนี่ยก็เหมาะเอาไว้สำหรับเอาไปเรียนรู้นะครับเพื่อการศึกษานะครับก็ไม่แนะนำให้เอาไปใช้เชิงพาณิชย์นะครับเพราะว่าอาจจะโดนจับได้เนาะนะครับถ้าใครจะไปใช้ทำงานจริงๆเชิงพาณิชย์เนี่ยเชิงคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อซอฟต์แวร์ไลเซนส์ดีกว่านะครับทุกวันนี้ก็ไม่แพงละนะครับโอเคก็เริ่มต้นด้วยการเข้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชว่า Revit Student Version นะครับพอเสิร์ชปุ๊บนะครับก็จะกดลิงก์แรกเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลิงก์ของ Revit นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเดี๋ยวนะพอดีผมไซน์อินไว้นะครับโอเคก็ปกdefault นะครับถ้าใครยังไม่ได้ sign in Autodesk account ไว้นะครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับก็ให้เริ่มต้นนะครับจาก create account ก่อนเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือ based on สมมุติฐานที่ว่าเรายังไม่มี Autodesk account นะครับแล้วเราอยากจะได้ Revit ไปใช้นะครับโอเคก็มาเริ่มโดยที่ create account เลยนะครับชึบโอเคเลือก Thailand Thailandแล้วก็เลือกเป็น educator นะครับ next นะครับใส่ชื่อไปนะครับพอแล้วกันพอบิมต้องเป็นอีเมลที่ยังไม่เคยสมัคร Autodesk account นะครับโอเคอันนี้เพิ่งสมัครสดๆร้อนๆเลยจะได้ไหม outlook.comโอเคอันนี้ก็ตั้งพาสเวิร์ดนะครับโอเคชุบต้องมี1ตัวอักษร1ตัวเลขแล้วต้องอย่างน้อย8คาแรคเตอร์นะครับแล้วต้องมี3ยูนิคคาแรคเตอร์ด้วยโอเคก็ไม่ต้องสนใจอ่ะเอาที่เรามีในใจพิมพ์ลงไปอ่ะผ่านก็กด create account นะครับโอเคก็ account เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในเมลนะครับเพื่อ verify นะครับเข้าไปที่เมลมาแล้วเห็นไหมโอเคก็กด verify email นะครับชึบ email verify you consent to receive marketing โอเคใครอยากรับข่าวสารนะครับก็กดเช็คถูกนี้นะผมยังไม่รับกด done โอเค just one more step นะครับก็ใส่ชื่อสถานศึกษาสมมติว่าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับCMU โอเคก็รอนิดนึงให้มันขึ้นแบบนี้นะครับ Can find your school นะครับกดปุ๊บเราก็มาแอดตรงนี้เลย CMU นะครับSecondary school มีให้เลือกไหนก็เอานั่นแหละ City MUNG เมืองเชียงใหม่ที่ Thailand แอดโอเค Department สมมติว่า Civil ใส่ไปนะครับarchitecture general internal use personal use only นะครับโอเค next account set continue นะครับชวบมาแล้วนะครับโอเคต่อไปเรามีหน้าที่มาเลือกเวอร์ชันนะครับ operating system แล้วก็ภาษาที่ใช้แล้วก็ชุบนะครับ serial number product key พวกนี้ก็จะ generate ให้อัตโนมัติตรงนี้นะครับเรามีหน้าที่กด install นะครับแล้วก็อาจจะแคปเจอร์ตัว serial number product key ไว้นะครับ install แล้วก็ I accept กด install นะครับโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จก็นะครับกด run ตัวติดตั้งตัวนี้นะครับส่วนวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ได้เทมเพลตที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ได้เมทริกมาใช้ให้ได้ไลบรารีมาใช้เดี๋ยวผมใส่เป็นไฟล์รูปให้เนาะนะครับก็ดูจากไฟล์รูปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ